ก็ใกล้จะวันพ่อแล้วนะคะก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่นึกถึงความสำคัญของคุณพ่อของเราว่าคุณพ่อเคยทำอะไรให้เราบ้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันพ่อวันเดียวจริงๆเราควรจะแสดงความรักของคุณพ่อทุกๆวันทั้งปีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันพ่ออาจจะแบบพิเศษนิดนึงก็อาจจะพาหาอะไรทำกับคุณพ่อกระชับมิตรกับคุณพ่อนิดนึงอาจจะแบบว่าไปทานข้าวหรือว่าหากิจกรรมอะไรทำกับคุณพ่อคุณพ่อจะได้มีความสุขแล้วก็ชื่นใจค่ะ